พราะเราจะไปเวทีมิสแกรนเดี๋ยวคุณคือพูดธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมไม่จำมันต้องแบบนี้เหรอเวทีมิสแกรนเนี่ยเขาจะมีภาพจำคือทุกปีเนี่ยนางงามต้องลากเสียงยาวจากอโศกไปลาดพร้าวฉันเคยคิดเหมือนกันนะดิฉันเคยคิดคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราอยู่ในจังหวัดที่ชื่อยาวๆอย่างอยุธยาเราจะลากเสียงยังไงในที่สุดฉันก็เห็นว่าปีนี้โอ้เขาทำได้ค่ะเขาทำไงนะอะยุทธยาเฮ้ยมันแบ่งแบบน้องทำได้ไงนี่คือความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆเลยฉันนับถือมากผมว่ากองเขาเทรนมาดีอ๋อคุณนวัดเนี่ยธรรมดาคุณว่าเขาไม่ทำหรอกเขาต้องทำอะไรที่โลกจำโลกต้องจำแต่นอกจากเสียงยาวคุณกมลพรนี่ผมหวั่นใจเนี่ยกลัวทีมงานเอาภาพขึ้นมาแล้วมันต่อหน้าต่อตาผมเดี๋ยวนี้ผมจะอ่านข่าวต่อไปได้หรือเปล่าก่อนจะไปอ่านข่าวคุณสัญญาคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทาง Facebook Live GMM 25 Thailand เกาะหน้าจอตอนนี้อย่างนี้เลยคือไม่รู้จะดูนางงามหรือดูคำถามคือช่อง25แล้วก็ใน LINE แอดของเราคือแอด BN 25เขารอคำถามกับคำตอบของคุณโยจะถามเลยหรือเอาเป็นท้ายเบรกดีไหมรออ่ะท้ายเบรกนะท้ายเบรกท้ายเบรกเราดึงไปอีกดึงเชงไปอีกนะท้ายเบรกวันนี้คำถามมาแน่นอนเออดีแอด BN 25ทิ้งไว้เลยคำถามง่ายมากด้วยวันนี้ขอรางวัลแจกหลายชิ้นเลยแอด BN 25เอาไว้แล้วมาดูว่าคำถามคืออะไรแล้วก็รีบจิ้มส่งเข้ามาเออนี่ฉันจะประทับใจกับน้องคนนี้ราชบุรีแล้วน้องราชบุรีเนี่ยต้องมีต้องมีอย่างนี้ด้วยเหรอจริงไม่งั้นมันสเตรสเสียงไม่ได้นะถ้าผมเป็นนางงามมันต้องสเตรสเสียงเกรียงไกรมาศพลสุนทรน้องค่าก็ได้นะเพราะเขาต้องมีท่าเห็นนะมันต้องมีท่าไงต้องมีท่าไอ้ประเด็นทั้งลากเสียงสูงหรือแนะนำจังหวัดแบบครีเอทสร้างสรรค์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ดราม่าเท่าชุดว่ายน้ำเอาเป็นว่างานนี้คนระดับดร.เสรีวงศ์มนทาถึงกระดับอยู่ไม่ได้เพราะจริงๆอ่ะอาจารย์ดร.เสรีเนี่ยแกก็ขาเขาเรียกว่าขานางงามขานางงามอยู่รู้เออเป็นกรรมการแบบหลายเวทีมากท่านอาจารย์เสรีทนไม่ได้เลยนี่คือเป็นภาพที่ออกอากาศไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่ามันเว้าเข้าไปเยอะมากเยอะจนแบบเก็บกันยังไง คือมันมีถึงขั้นนี้ด้วยนะถ้าคุณนวัดจะเคลียร์ไปเคลียร์กับอาจารย์ดร.เสรีมาเคลียร์กับเราอันนี้โค้ชอาจารย์ดร.เสรีถึงขนาดมีการแบบโค้ชคำพูดในข่าวนะเขียนว่าถึงขั้นเอาน้องสาวออกมาตากลมกันเลยเหรอวักให้ด้วยกลัวอ่านว่าตากลมตอนแรกผมอ่านเป็นเอาน้องสาวออกมาตากลมเฮ้ยน้องสาวกลมเหรอหรือยังไงตากลมตากลมตากลมเวลาไม่วักมันจะเป็นตากลมเออแล้วนึกออกมั้ยจริงเลยผมเนี่ยแล้วนึกมาภาพประกอบตากลมกับตากลมอ่ะภาพมันใกล้กันมากนี่ใครไปขึ้นโพสต์ว่าเกลียดกระเทยแก่เมื่อกี้เนี้ยถ้าไม่หยาบคายอย่างเงี้ยลองอ๋อมีตอบโต้อาจารย์ดร.เสรีกลับใช่ไหมฮะโอ้แฟนนางงามด่าอาจารย์เอาสิวอกันแล้วสิอาจารย์จัดคืนอาจารย์อย่าไปยอมอยู่มันจนหัวงอขนาดนี้แล้วในวงการนางงามให้พวกเด็กเมื่อวานซื้อมาจิกหัวได้ไงเดี๋ยวเป็นผู้มีรายการเราไม่วอเราไม่เลือกข้างเราไม่วอเราทำตัวเป็นกลางเข้าไว้ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอเนี่ยช่อง25เนี่ยหลายคนพาซิมบาซ่ออาโกะฉันจะเจอนะอาม่าคนหนึ่งวอคืออะไรอ่ะวอคืออะไรคุณฮะคุณวอก็คือการแบบวอแบบสงครามอ่ะเหมือนยายแม้นตลาดแอบมาว่ายายอ่ะอย่างนั้นเลยแบบนั้นเลยสงครามพ่นน้ำลายกันในเน็ตว่างั้นเถอะกองประกวดมีการจัดงานเดินขบวนพาเหรดคาร์นิวัลที่ถนนคนเดินถนนบางลาแถวหาดป่าตองก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเก็บตัวที่ภูเก็ตทางดร.เสรีก็เลยหยิบยกเอาเรื่องของการแต่งกายมาแบบต้องวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยแล้วก็มีแบบสาวงามถูกเนื้อต้องตัวคนข้างถนนคือแบบเฮ้ยไปเดินอยู่แล้วให้คนบายให้คนจับให้คนหยุมภาษาอีสานบอกงี้เนาะให้คนแบบว่าไปจับเนื้อหนังมังสานางงามได้ไงนี่มันนางงามนะไม่ใช่นางอย่างอื่นก็ดูเหมือนดูคือเหมือนคุณนวัดแกก็ไม่ได้แคร์อะไรมากนะแกก็ออกมาเคลียร์ดราม่าแบบแรงๆเหมือนกันเออถึงก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าซะหน่อยครับรุนแรงแค่ไหนเนี่ยเบอร์แบบเรียกได้ว่าถ้ามันเคลียร์กันในโซเชียลแบบวอกันไม่ได้นะเดี๋ยวไปเคลียร์กันตามกฎหมายแล้วกันเดี๋ยวการแถลงข่าวจริงๆอ่ะผมว่าพี่นวัดมีเบอร์อาจารย์ดร.เสรีเพราะอยู่ในวงการนางงามด้วยกันเป็นคุณพี่กับคุณน้องจะไม่โทรหากันเลยเหรอจะมาแถลงข่าวเพื่อฟ้องร้องกันทำไมถ้าตั้งโต๊ะแถลงอะคุณน้องเอากระแสน้องจากราชบุรีภูเก็ตสีสะเกดเดี๋ยวจะได้นั่งเรียงหน้าอยู่กันไหมเอากระแสคุณถ้ามันไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็ไม่มีภาพนี้เห็นปะเห็นไหมออกทุกช่องไปล่ะนี่คือตั้งการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่แบบ
ได้ภาพมากที่สุดเพราะอะไรปกติมันจะมีแค่แบล็คดอปฮะอันนี้ได้น้องๆสวยๆทั้งนั้นเลยเอางี้คุณผมยังมีเบอร์อาจารย์ดร.เสรีเลยทำไมคุณนวัชจะไม่มีก็แค่บอกคุณพี่ทำไมเล่นคุณน้องแรงงี้จ้าอย่างเงี้ยก็เคลียร์กันไม่ได้ไงเรื่องบางเรื่องมันต้องไปเคลียร์กันในที่อื่นงั้นไปดูคุณนวัชเคลียร์ยังไงค่ะเอาน้องสาวออกมาตากลมกันทั้งนั้นในบรรดา77คนผมถามพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับมีใครได้เห็นน้องสาวของใครบ้างไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับน้องๆครับมีใครเปิดน้องสาวออกมาให้ลมพัดบ้างไหมครับมีใครรู้สึกว่าลมมันเย็นตรงน้องสาวบ้างไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนอาจารย์ว่าคำพูดมันทำร้ายจิตใจเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเด็กที่บ้านนอกคอกนาไม่ใช่เป็นเด็กที่ต่ำต้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดมันต้องมีหลักฐานมิฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้องทั้ง77คนดูไม่มีราคาดูเสื่อมเสียไปตามท่านที่พูดเพราะว่าท่านเป็นคนน่าเชื่อถือท่านมีเครดิตกับมาด็อกเตอร์หนังหน้าคาร์นิวาลมันก็จะต้องมีบ้างนิดหน่อยแต่สำหรับผมถือว่าไม่มีอะไรเลยที่จะโป๊ไม่มีเลยนะครับถ้าแบบนี้โป๊แล้วยังไงครับผมไม่เข้าใจนางรำเราไม่เคยให้ใครแต่งเนื้อต้องตัวนางรำเราไม่เคยให้ใครมาโอบเล่นและเราก็ไม่เคยให้นางงามเราไปยกขาถ่ายภาพกับใครเขาไม่กล้าทำหรอกครับเพราะถ้าเขาทำเขาจะตกรอบผมก็เลยอยากจะกลับขอร้องความเมตตาจากอาจารย์ว่าการพูดอะไรที่ทำให้คนเข้าใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องมันเป็นภัยมหันต์ต่อเราเราเพียงแค่ออกมาพูดและกราบขอร้องด้วยความเคารพอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบครบถ้วนอยากจะให้ดูทุกอย่างอย่างชัดเจนอยากจะให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราอย่างเดียวอยากให้ทั้งท่านอาจารย์และก็น้องผู้ชายคนนั้นที่เป็นพิธีกรร่วมกันรวมถึงสื่ออื่นที่เริ่มเอาไปแชร์ช่วยแสดงความรับผิดชอบนะครับด้วยวิธีใดก็ได้ทำไมหน้าคุณนวัชซีเรียสอย่างเงี้ยตอนทำครัวคุณต่อยไม่เห็นหน้าอย่างนี้เลยนั่นมันครัวคุณต่อยนี่มันอีกเวทีนึงแต่เอาจริงๆนะเหมือนที่คุณบอกอะถ้าอยากรู้ว่าโปไม่โปอะส่งกสทช.เราโทรหารองเลขาธิการกสทช.แล้วส่งรูปนางงามทั้งหมดเหล่านี้ไปให้ท่านดูว่าที่มันเว้าขนาดนี้แล้วคุณนวัชบอกว่าเคยเห็นน้องสาวน้องหรือเปล่าแล้วน้องๆรู้สึกลมมันเย็นนะเปล่าเงี้ยคืออันนี้ต้องไปดูมาตรฐานขนาดออกทีวีอ่ะเรายังต้องเบอร์เลยฮะเนี่ยคุณผู้ชมมันคงมีให้ดูเลยมีความสุ่มเสี่ยงอะไรบางอย่างอ่ะเนี่ยเรายังไม่เรายังไม่กล้าที่จะให้มันออกอากาศอ่ะเพราะว่าข้างบนบอกว่าเห็นก็เลยต้องเบอร์อย่างเงี้ยไม่ให้มันเห็นอ่ะไม่เป็นไรแหละก็อาจจะเป็นแบบสไตล์เขาอ่ะมันเป็นสไตล์อันเนี้ยดราม่า กันไปแต่ผมมาให้คะแนนการแนะนำตัวผมรักเวทีมิสแกรนด์ด้วยการแนะนำตัวแต่ละปีเป็นไวรัลคนดูหลายล้านถูกคุณต้องไปฝึกกับน้องๆเหล่านี้นี่ดิฉันเนี่ยรุ่นพี่มิสแกรนด์เหรอใช่แกนบักม่วง แกนสับปะรดอะไรอย่างงี้เปล่าป้าดิฉันเนี่ยผ่านเวทีนางงามมาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคิวนะกมลพรแนะนำปุ๊บตัดภาพเข้าน้องๆต่อเลยนะผมยกเวทีนี้นะเดี๋ยวทำอะไรแบบนั้นไม่อยู่คนเดียวพบกับผู้เข้าประกวดจากจังหวัดลำปางนะครับกมลพรวรกุลจากจังหวัดลำปางมังคอยบอคือหอยบอ
บ่มีนี่เขาบอกว่าของเราเนี่ยมีอะไรวะเมื่อกี้อะไรอ่ะเพลงลุงตู่เพลงอะไรชื่อหอยบ่ออายอันนี้คือเพลงมันแทรกมาเองนะครับคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนี่แต่ว่าของเราเนี่ยทีมบันเทิงเขาไปทำอีกแล้วใช่ไหมวอล์คช็อปอ่ะใช่ให้ตุ๊เออฉันอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมเขาแบบจะแนะนำตัวได้แซ่บกว่าเราเปล่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาคิดกันยังไงเราจะไปถามเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่ากมลพรเคนโดเต้าข่าวบ้างยุแยงตะแคงรั่วบ้างอะไรต่างๆนานาวันนี้เช่นเคยครับไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปว่าคิดเห็นอย่างไรกับรอบชุดว่ายน้ำของการประกวดนางงามแบบที่มันแบบว่าเมาอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมนะครับได้ดูบอดี้ว่าแบบเหมาะสมในการเป็นนางงามหรือเปล่าผมก็มองว่าเฉยๆครับเพราะว่ามันก็เป็นการโชว์สรีระในการแบบคัดเลือกว่าเหมาะสมหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเลยมองว่านางงามเนี้ยเป็นแบบเป็นวัตถุที่แบบคอยระบายความเพศไงซึ่งมันอาจจะไม่โอเคในมุมนี้นิดนึงแต่ก็คิดว่าก็ควรมีนะเขาก็ต้องแบบโชว์สรีระโชว์อะไรเงี้ยคนที่เป็นนางงามก็มีทั้งแบบรูปร่างเรื่องความคิดเรื่องการตอบคำถามอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบว่าคนคนนึงที่เป็นนางงามได้ก็ต้องมีแบบหลายๆมุมมองอะไรเงี้ยครับคือมันประกวดความเป็นประกวดความสวยงามด้วยอย่างนึงก็คิดว่าควรจะมีทุกอย่างมันก็มีกฎอ่ะอยู่ที่ว่าการที่เขาจะให้ใส่แบบไหนมากกว่าเขาไม่ได้อิสระก็ดูตามความเหมาะสมเพราะว่าน่าจะมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่แล้วมันอยู่ที่การสื่อการนำเสนอมากกว่าว่าเขาใส่เพื่ออะไรเป็นการประกวดนะไม่ได้ใส่ไปเดินเที่ยวหรือว่าใส่ไปวัดอ๋อมันเป็นเรื่องของแนวคิดนะครับเพราะว่าต่างคนมันก็คิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของสรีระร่างกายเราต้องดูว่าจุดประสงค์ของการประกวดมันคืออะไรเวทีนี้ต้องการดูความสมบูรณ์แบบของสรีระหรือว่าความฉลาดหรือว่าความมีไหวพริบของนางงามคือถ้าเราดูว่ามันเป็นแฟชั่นมันก็ไม่โป๊ะนะครับก็คือมันแล้วแต่การมองว่าเรามองยังไงว่าเรามองในทางที่ไม่ดีหรือว่าเรามองในทางด้านศิลปะเคยดูรอบชุดเวียดนามไหมคะเคยดูฮะรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นแต่สำหรับผมก็ดีนะแต่คนอื่นก็ไม่รู้มันกันอ่ะว่าดีไม่ดีอะไรนะว่ามันโป๊ไปไหมหรือดีแล้วก็ไม่โป๊นะฮะพอประมาณอ่ะแต่คิดว่าเวทีคนมีชุดเวียดนามใช่ไหมครับคนมีชอบใช่ไหมคะชอบไหมคะชอบคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างขึ้นใช่ไหมแล้วแบบคนใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยก็คือแบบเป็นปกติก็เป็นการแสดงสัดส่วนว่าแบบตัวเองมีหุ่นที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่ผิดอะไรก็คิดว่าจำเป็นค่ะพอยิ่งนานขึ้นชุดน้ำมันอาจจะแบบรับขึ้นเซ็กซี่ขึ้นอะไรเงี้ยเราสึกยังไงกับจุดนี้คะถ้าเป็นของคนไทยตอนนี้อาจจะแบบยังรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้แต่คิดว่าแบบในต่างประเทศเนี้ยเขาก็แบบเปิดกว้างเรื่องพวกนี้แล้วค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็คือใส่ได้ปกติแต่ว่ามันก็อยู่ที่มุมมองของคนโลกเรามันก็มีคนหลายแบบนะเนาะมันก็แบบบอกได้ไม่หมดอ่ะบางคนก็แบบดีบางคนเขาก็ไม่ได้ซูมอะไรอยู่แล้วก็คือดูเอาเป็นว่าดูเพื่อความแบบสวยงามสบายใจดีกว่าค่ะเห็นไหมสวยงามสบายใจดูสรีระกันไปก็ถูกแล้วอ่ะก็ดูเป็นศิลปะแต่ศิลปะไม่ศิลปะยังไงกสทช.ตัดสินใจได้ดีที่สุดก็ฉันว่าก็ตรงนี้แหละได้ข่าวว่าฝ่ายเซ็นเซอร์บอกจะเอาภาพพวกนี้ขึ้นให้เบลอด้วย GMM News ข่าวจริงชัวร์